ปัญหาธรรมตอนไม่การแขนต่อเมื่อตอนที่แล้วนี่เราได้เล่าปัญหาธรรมมาฮอดตอนที่คริสเตียนได้มาพบกับนายจ้านายประมาทแล้วก็นายเกียรติข้านเห็นทั้งสามกำลังพันธนาการด้วยเสื้อเมื่อมัดขาติดกันคริสเตียนจึงบอกเขาเจ้าเรานั่นอย่าสู้ให้มีความประมาทถ้าหักเสื้อแล้วก็จะได้แก้เสื้อนั่นออกแต่บรรดานายจ้านายประมาทและก็นายเกียรติข้านี้บ่ได้มีเอาหัวใส่ใจสากับความเว้าของคริสเตียนเลยพอได้เล่าปัญหามาฮอดตอนนี้เวลาก็หมดลงพอดีต่อไปนี่เฮาจะได้เล่าปัญหาธรรมต่อไปขอเชิญท่านจงติดตามเฮามาเจ้าน่ะเป็นอย่างบ่เสือความเว้าของข่อยน่ะข่อยหวังดีต่อพวกเจ้าได้นี่น่ะเอาบ่ต้องมาหวังดวงหวังดีหยังกับพวกข่อยดอกข่อยรักษาตัวของข่อยเองผู้เดียวก็ได้นี่น่ะเจ้าบ่ต้องมายุ่งแม่นแล้วอย่าเว้าหลายเถอะโอ้ยนายข้านเอ้ยมันจะนอนให้มันสบายนอนดีกว่าว่ะนอนมีหวังดีกับพวกเขาแท้ๆนะหวังว่าสิแก้มัดที่จองจำเขาน่ะให้ออกพ้นจากขาของเขาแต่ความหวังดีของเขาน่ะมันก็บ่ได้ผลอีหยังเลยบ่ได้ผลในความหวังดีต่อคนทั้งสามแล้วคริสเตียนก็เลื่อนทางต่อไปพอเขามาฮอดกำแพงแห่งหนึ่งก็เหลียวเห็นชายสองคนกำลังปีนกำแพงคนหนึ่งชื่อว่านายละเอียดภายนอกและอีกคนหนึ่งชื่อนายหน้าซื่อใจคดพ่อกันทันทั้งสองแม่นไผมาห้องเฮานี่ฮะฮักก็บ่ฮู้ล่ะติจะว่าแม่นผู้ใดบุ่นน่ะอ้าวอันนี้อันนี้อันนี้ใช่อันเด้อยืนอยู่หั่นนี่โอ้จะมีเรียกหยังน่ะจึงได้ห้องเฮานี่ฮะบ่ข่อยบ่มีเรียกอีหยังหลายดอกเพียงแต่ข่อยอยากสิฮู้ว่าเจ้าทั้งสองคนน่ะพากันมาแต่ไสและตั้งใจสิไปใส่จึงได้พากันมาปีนกำแพงนี่น่ะเขาเกิดอยู่ที่เมืองอดตัวความตั้งใจของพวกเขาก็ตั้งใจสิไปไว้พวกเขาสิโอนจะถามให้ยังนะบ่มีหยังดอกถ้าพวกเจ้าอยากสิพันกำแพงนี่แล้วนะเป็นยังพวกเขาไปทางประตูพุ่นน่ะเขาปากประตูพุ่นน่าสบายกว่านะถ้ากันมาปีนให้อย่างแบบนี้พวกเขาทั้งสองนี่ก็คิดดีแล้วได้
ว่าคันนาสิอ้อมไปทางปากประตูพุ่นมันก็เสียเวลาแล้วล่ะยังดีว่าสู้เดินทางลัดมันดีกว่าซะมันก็ระบมเมื่อยแล้วก็สะดวกดีสนะอ๋อพวกเจ้าทั้งสองน่ะเป็นยังบ่เฮ็ดตามในคำสั่งนั่นน่ะโอ้ยทางนี่บริเวณนี่พวกข่อยน่ะพากันเที่ยวจนว่าโดนนานแล้วเฮาคิดว่าไปทางใดก็บ่ผิดดอกท่านผู้พิพากษาทรงมีความยุติธรรมแล้วก็คงจะคิดว่าเฮาน่ะเฮ็ดถูกอยู่นะอีกประการหนึ่งถ้าแม่นไผเข้าไปแล้วก็เพิ่นก็แล้วกันไปทางใดก็บ่เห็นว่าสิมีปัญหาเมื่อไปถึงเพิ่นแล้วเฮากระทูลบอกเพิ่นว่าเฮาทั้งสองเข้ามาทั้งประตูแล้วมันไผสิไปฮู้แม่นบ่ทั้งนาละเอียดไผเนาะแม่นความเจ้าแล้วเฮาก็สะดวกสบายบ่เมื่อยคือทั้งเจ้าหั่นอ้อมไปเวียนมาตามคำสั่งนั่นคำสั่งนี่เฮาเฮ็ดตามคำสั่งของอาจารย์ผู้ทรงข่าวประเสริฐได้แต่พวกเจ้าทั้งสองน่ะเข้าไปตามความพอใจของพวกเจ้าแบบนี้นะพวกเจ้าแผ่นดินต้องหาว่าพวกเจ้าน่ะเป็นขี้รักอย่างแน่นอนและคิดไปในทางบ่ดีเมื่อบ่มีผู้ใดเห็นแล้วนะไผสิไปคิดกว่าน้ออย่าลืมว่านกน่ะมีหูประตูมีปีกได้ความลับบ่มีในโลกเจ้าเฮ็ดหยังเพิ่นก็จะต้องฮู้จื้อไว้ถ้าเจ้าไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะเขาสิพากันว่าพวกเจ้าทั้งสองนี่เข้ามาในทางผิดและสิถูกไล่ออกในทันทีได้อย่าว่าแบบนั้นเถอะนะพวกข่อยไปทางใดแล้วก่อยมันแล้วกันไปอันเว้าหยังแต่คนอื่นระวังแต่ตัวเจ้าหั่นเถาะพวกข่อยนี่ก็เฮ็ดตามศีลบัญญัติมาก็คือเจ้าหั่นแหละสิขาดได้ก็แม่นบ่มีเครื่องใหม่ๆมานุ่งคือเจ้าไทบ้านไทเมืองคงสิอีตนสงสารให้ทานเจ้าติน้อจึงค่อยได้นุ่งแบบนี้น่ะฮะพวกเจ้าทั้งสองเฮ็ดตามศีลและบัญญัติเท่านั้นน่ะก็บ่พ้นดอกกว่าสิบอกเจ้าซะเป็นหยังอ้าวพวกเจ้านี่บ่ได้เข้าทางประตูหน้าเครื่องนุ่งที่เฮาใส่ที่เจ้าเห็นอยู่นี่นี่ก็พวกเจ้าคิดว่าไทบ้านไทเมืองน่ะให้ทานแม่นบ่พวกเจ้าคิดผิดไปแล้วอ้าวก็บ่มีคนให้ทานแล้วเจ้าไปได้มาแต่ไสซั่นน่ะอ้าวล่ะเฮาสิบอกให้ก็ได้เสื้อตัวนี้น่ะพระเจ้าน่ะทรงประทานให้เฮาอ๋อเป็นที่ระลึกถึงพระคุณของพระองค์อืมแต่ก่อนเฮานุ่งเสื้อขาดทรงก็ขาดแล้วเขาเสือแน่ว่าเมื่อเขาไปถึงเมืองบรมสุขนครพระเจ้าแผ่นดินเหลียวเห็นเสือตัวนี้นะพร้อมทั้งเห็นเครื่องหมายสำคัญติดอยู่หน้าผากเขาที่พระองค์ประทานในเขาในมือที่เพิ่นซอยเขาให้ลุดพ้นจากเครื่องของอันนักอยู่ทั้งหลังเขานี่พระองค์จะต้องหับเอาเขาเข้าไปในพระราชสวังแล้วเจ้าจะเข้าไปได้แนวใดคนนี้เมื่อเจ้าบ่มีหนังเสียนหนังสือที่ถูกต้องผ่านประตูได้ค่อยสิบอกให้พวกเจ้าทั้งสองได้ฮู้ว่าค่อยได้รับหนังสือแล้วก็ประทับตาฉบับหนึ่งสำหรับไว้อ่านเพื่อสิเล่าล้มใจและเป็นเพื่อนแก้เหงาในยามทุกข์ยากหนังสือฉบับนี้นะเป็นหนังสือเดินทางไปในตัวถ้าเฮายืนให้คนเฝ้าประตูเมืองบรมสุขนครแล้วก็เจ้าจะต้องอนุญาตให้ข่อยนี่เข้าไปอย่างบ่มีปัญหาเลยแต่พวกเจ้าทั้งสองนะบ่มีข่อยเชื่อแน่ว่าพวกเจ้าน่ะอาจสิเข้าบ่ได้อาจสิเข้าไปในเมืองบรมสุขนครนั่นน่ะ
บ่มีทางเลยเข้าไปบ่ได้เอาละเข้าได้หรือบ่ได้มันก็เป็นเรื่องของพวกข่อยนะฟังเราเว้าหลายปะเข้าไปเถอะนั่นละเอียดภายนอกไปแล้วหาทางเข้าของเราเองไปไปแล้วไปไว้เนาะจากนั้นคริสเตียนก็ย่างเลื่อยไปบาทก้าวของเขาแต่ละก้าวมันสม่ำเสมอทุกระยะบางครั้งใบหน้าของเขาก็แสดงถึงลักษณะสุขใจแต่บางครั้งคริสเตียนก็ต้องหันใจนักเพราะเขาคิดถึงความทุกข์ใจข้าพเจ้าผู้ฝันได้เห็นชาย3คนเดินทางไปจนถึงภูเขาหญ้าและที่เนินภูเขานั่นเองได้มีน้ำพุไหลทั้งขึ้นเป็นสายพร้อมทั้งบริเวณเนินภูเขานั้นก็ได้มีหนทาง3เส้นแต่แบ่งเป็นทางละสายสายที่1แบ่งไปทางซ้ายสายที่สองเป็นทางเสื่อขึ้นไปหาถึงภูเขาสายที่สามแบ่งไปทางขวาเมื่อคริสเตียนมาฮอดด้วยขวเมื่อยอ่อนเพียแหงจึงได้เดิมน้ำพุนั้นเย็นแล้วก็กลัวสิเดินทางฮอดเนินภูเขานี่เมื่อยก็เมื่อยหนทางนี่นะมีน้ำกัน3สายทางหนึ่งไปทางขวาทางหนึ่งไปทางซ้ายแต่มีอีกสายหนึ่งไปทางเสือแต่เลี้ยวบนแล้วทางก็ครับแคบเหลือเกินแต่เราจะต้องไปตามหนทางที่ครับแคบและลำบากนี่แหละพอเราได้คำแนะนำจากอาจารย์ผู้ทรงข่าวประเสริฐและทานแก้ปัญหาได้ให้ปัญหาเปรียบเทียบต่างๆพร้อมทั้งพาให้หูได้เห็นสิ่งที่ควรแก่ประโยชน์หลายอย่างแล้วเราจะต้องไปทางซื้อเนินภูเขานี่แหละจะต้องไปทางนี้นี่แหละฮ่าฮ่ามันโง่ฮีเลียแน่นละติอวดเป็นคนหูจักมาโตสิไปลีเลือกไปทางแต่ตายแม่นบ่ล่ะเฮาน่ะจะไปทางใดหนทางมันมีอยู่2สายสายหนึ่งไปทางขวาแล้วสายหนึ่งไปทางซ้ายส่วนเฮาน่ะไปทางไหนก็ได้ขออย่างเดียวมันซื้อขึ้นไปถึงภูเขาคือคริสเตียนไปนั่นน่ะเขาบอกขอไปเด้อเขาแบบนั้นน่ะเขาย่านตายโอ้ยเขาเนี่ยเขาสิไปทางซ้ายพ้นออกเว้ยคือจังหวะหนทางเอาใครเดียต้นดอกไม้ขึ้นตามแคมทางงามอ่อนซ้อนแท้ทางว่าสั้นก็สะดวกสบายสิตายนี่นะเอาละเมื่อเจ้าไปทางซ้ายค่อยก็สิได้ไปทางขวาหนทางก็คือว่าแปนแดดจักหน่อยสะดอกอากาศก็สดชื่นดีซะนะบ่โง่คือหมอนั่นดอกเนาะทางไหนก็ได้มันก็มีน้ำกันอยู่3สายนั่นแหละแต่จุดหมายปลายทางก็แม่นบอนเดียวกันทั้งหมดสหายเอ้ย
นั่นแหละติเอาละแยกทางกันเด้อสหายเด้อเพื่อนไปทางซ้ายเขาสิไปทางขวาส่วนทางกลางน่ะคริสเตียนเขาไปละอ่ะอ่ะมีแล้วนะไปเนาะมีเนาะผู้ฟังที่เคารพในความฝันของข้าพเจ้านั้นนายหน้าซื่อใจคดเลือกไปทางขวาที่คิดว่าหนทางที่ต้นไปนั้นแปนโดยว่ามีอุปสรรคอากาศก็เย็นดีแต่โดนไปหนทางที่ว่านั้นก็เป็นหนทางเข้าไปในดงใหญ่ป่าหนาเต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดอันห้ายแห้งหวังจะออกมาก็ออกไม่ได้พลหลายหน้าซื่อใจคนได้หลงลืมหนทางเก่านั่นเสียแล้วส่วนนายละเอียดภายนอกก็ได้เลือกไปทางซ้ายที่คิดว่ามีความสะดวกสบายเต็มไปด้วยดอกไม้งามนานาชนิดขึ้นอยู่ตามแคมทางนั้นพอโดนไปก็ได้หลงลัดเข้าไปเมืองวินาศมีธงใหญ่มืดมิดจนบ่สามารถจะเห็นพื้นเด่นเทตนได้เหยียบย่างนั่นเลยในขณะเดียวกันนั่นเองนายละเอียดภายนอกก็ทนทรมานงมมืดไปใกล้ที่จะม่มธงอยู่แล้วตีนก็เกิดไปตำสะดุดหินอันแหลมของเขาจึงเหตุให้ตนเสียล้มฟาดลงกับก้อนหินเหล่านั้นจนสุดแหงข้าพเจ้าซอมเบิ่งโดนหลายจนว่าเมื่อยนายละเอียดก็บ่มีท่าทีเลยว่าเขาน่ะจะลุกขึ้นมาได้เลยนายมือนั่นเองหลังจากคริสเตียนได้เลือกหนทางอันคับแคบและลำบากเป็นทางเดินแล้วพอมาฮอดภูเขาอันสูงสันหน่วยหนึ่งเขาต้องใส่ความพยายามอดทนปีนขึ้นไปถึงแม้ว่าเขาจะเมื่อยในการเดินทางแล้วก็ตามความลำบากและความอิดอ่อนนั้นบ่ได้เฮ็ดให้เขาน่ะลดความมุ่งมั่นภาคเพียรพยายามแต่อย่างใดเลยสูงก็สูงแท้ๆกว่าเฮาสิปีนขึ้นมาได้นะเฮ็ดให้เฮาเกือบหมดแรงตกลงไปตายท่านแก้ปัญหาได้บอกและได้เตือนเฮาว่าถ้าเฮาทุกข์ยากลำบากแต่ความมานะอดทนเฮามีโดนไปเฮาก็สิได้รับผลดีในภายข้างหน้าแดดก็ฮ้อนเหลือเกินทางแถวนี้เนี่ยเกือบบ่มีห่มซะเลยเอ้าเอ๊ะโอ้ศาลาศาลานั่นน่ะมันเป็นศาลาของไผมาสร้างไว้เอาล่ะเป็นยังก็ตามเถอะเราจะต้องเข้าไปพักผ่อนสุ่นแดดอยู่ถึงศาลานั้นซะก่อน
ศาลานี่นะสะอาดห่มเย็นลมก็พัดผ่านมาบ่ขาดละเนี่ยสร้างเย็นเหลือเกินมิดกะมิดมันจะขอนอนอ่านหนังสือนี่เล่มจักหน่อยซะก่อนเศร้าเมื่อยได้แล้วนะเขาคอยสิเดินทางอีกต่อไปเพราะว่าทางนอกนี่แดดกะห้อนเหลือเกินเย็นแบบนี้นะเอาจากสิรับเอาแห้งจักน้อยหนึ่งคงสิเป็นการดีแดดก็ยังแก่อยู่เนี่ยด้วยความอิดอ่อนเมื่อยล้าที่คริสเตียนได้เดินทางมาเป็นระยะไกลประกอบกับสายลมพัดมาค่อยๆเหตุให้คริสเตียนที่กำลังนอนอ่านหนังสือของสายทั้งสามนั้นได้มอบให้อ่านเพื่อเป็นเพื่อนเล่าโรมใจในยามเหงาก็ค่อยๆหลับไปคริสเตียนหลับไปโดนปานใดบ่ฮู้แต่หนังสืออ่านฉบับนั้นได้ค่อยๆหลุดออกจากมือของเขาตกลงพื้นศาลาโดยเขาเองก็บ่ได้ฮู้สึกตัวเลยมาให้มานอนหลับอยู่ทางศาลานี่เห็นดังกันนี่ฮะลุกขึ้นลุกขึ้นไว้ท่านลุกเดี๋ยวนี้นะเจ้านั้นมานอนหลับอยู่นี่เห็นดังกันโอ้เจ้าได้เห็นว่าศาลานี่นะมันสะอาดสบายลมมันพัดเย็นดีเม็ดกับเม็ดเจ้าก็เลยมานอนรับอยู่นี่สันวันนะฮะท่านศาลาแห่งนี้นะเป็นของท่านหรือว่าจะไหนกันท่านจะได้มาปลุกข้าน้อยนี่ให้ลุกขึ้นหน่อยศาลานี่นะมันบ่แม่นของคอยดอกแต่เจ้าน่ะสิเฮ็ดเป็นคนเกลียดคนค้านบ่เฮ็ดเรียกเลยบ่ทำมาหากินหรือยังไรจึงได้เอาแต่นั่งแต่นอนท่าเดียวนั่นนะฮะท่านเบิ่งตัวอย่างหมดน้อยๆ นั่นเบิ่งรู้มันพยายามทุกวิถีทางเพื่อจะซอกหาคราบเหงื่อมากองเพื่อจะสะสมเอาไว้ได้พอใดแล้วก็แล้วแต่แห่งของมันมีหายามใดน้ำท่วมหรือเกิดติดขัดจนบ่สามารถออกมาหากินได้มันก็หวนก็คืนมากินเหงื่อที่มันสะสมกองเอาไว้นั่นเองแม่บอกล่ะนี่นะฮะแม่แล้วเราก็ได้ทันดังนั้นแหละความเสรียวสลาดของหมดหรือว่าของปวกเรานั้นเราก็ควรจะเฮียนหู้เอาไว้เป็นหลักการแด่เล็กๆน้อยๆ นะแม่ความทานนั่นแหละก็ได้การเปรียบเทียบของท่านนะเป็นประโยชน์แก่ข้าน้อยหลายที่สุดเลย
ก็ได้ต้องขอขอบใจท่านที่ได้ตักเตือนสติของกน้อยแต่ว่าก็น้อยต้องถือโอกาสลาท่านไปก่อนนะก็น้อยโชคดีจงเป็นของเจ้าขอให้เจ้าจงเดินทางด้วยความปลอดภัยเถอะนะโดยก็น้อยลาแล้ว